กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการแต่อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่วนใครอยากพูดคุยกันกติกาเช่นเดียวกันนะแต่ว่าต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ขออนุญาตนะคะ1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตานะคะจะได้ตรวจสอบในส่งดวงชะตานั้นให้ละเอียดมากขึ้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลที่ลงทะเบียนนั้นก็ต้องครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์นะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้เหมาะกับการติดตามทวงถามในเรื่องของงานเอกสารต่างๆที่ยังไม่แล้วเสร็จนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของหลักแหล่งรายได้นะหรือว่าการลงทุนทําธุรกิจเองก็ต่างนะหัวใจวันนี้ก็อย่าใจร้อนโดยเฉพาะคนที่กําลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ดูให้ดีนะคะทุกอย่างใช้เวลาจะดีกว่าเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะอย่าทำอะไรที่มันข้ามขั้นตอนนะคะทุกอย่างมีรายละเอียดทุกอย่างมีระเบียบของมันนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างค่ะมีเกณฑ์ต้องยุติการทำธุรกรรมบางเรื่องหัวใจเวลามีปัญหาให้ถอยนะคะแล้วก็วันนี้ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะวันนี้ก่อนจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยให้รู้จักในการประเมินสถานการณ์ก่อนนะให้แน่ใจก่อนนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็สามารถแบ่งปันแล้วก็หยิบยืมกันได้หัวใจวันนี้คนที่มีคู่ก็สามารถที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้ดีเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานเหมาะกับการแข่งขันเหมาะกับการต่อสู้นะโดยเฉพาะวันนี้ใครที่มีคู่แข่งค่อนข้างสูสีเลยนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ก่อนที่จะลงนามในเอกสารสำคัญเนี่ยดูแล้วก็พิจารณาให้รอบคอบทั้งเงื่อนไขทั้งหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะก่อนที่จะลงลายมือชื่อลงไปหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่นะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าตัวไกลใจก็ห่างพยายามประคองความสัมพันธ์เอาไว้บ้างเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานนะคะวันนี้มีอุปสรรคอะไรเนี่ยให้เน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักในส่วนของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคนะคะหัวใจคนที่มีคู่ต้องรู้จักเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานนะคะต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าวันนี้เกิดความผิดพลาดเนี่ยให้ลองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นดูหัวใจอย่าไปคาดหวังอะไรจากคนรักเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอหรือว่าได้ข่าวจากมิตรสหายเดิมๆหรือว่าคนที่เคยทำงานด้วยกันหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะคะแต่ก็อย่าลืมดูเงื่อนไขให้ดีด้วยหัวใจวันนี้ทำตัวให้น่ารักสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มคบหาดูใจกันเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะอย่าไปอวดรู้แล้วก็ขอให้ทำในสิ่งที่เราถนัดหรือว่ามีความรู้จริงหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำธุรกรรมอะไรมากนักฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรหัวใจนะคะวันนี้ลองใช้บริการพ่อสื่อแม่ชักดูนะสำหรับคนที่อยากที่จะมีคู่ก็มีโอกาสลุ้นนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าเรื่องเล็กแต่ก็อย่าให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็แล้วกันเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงสุดหัวใจค่ะก็พอจะมีเรื่องของโชคลาภลาภผลในเรื่องของความรักอยู่บ้างเล่นโทนสีฟ้าหลีกเล่นสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้ต้องมีความหนักแน่นนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวที่ทำให้วิตกกังวลหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังสามารถหมุนเวียนได้ใช้จ่ายอย่างไม่ติดขัดนะคะหัวใจเองก็ยังเข้มแข็งในความสัมพันธ์ที่ดีเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับสตรีเพศนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนหัวใจหยุด1วันค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่เน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีธนูเรื่องงานนะคะวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความเสี่ยงหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงอยู่บ้าง
หัวใจวันนี้คนที่คิดมีคู่นะคะเหมาะกับการวิ่งเต้นหรือว่าการแสวงหาโอกาสเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากอย่าลืมระบุให้ครบถ้วนด้วยนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณรัชนีกรนะคะ10กรกฎาคม2542ค่ะเวลาเกิด 5:15 นาทีไม่ได้บอกวันเรื่องความรักเรื่องของการเงินการงานเป็นยังไงคะก็ตรงกับวันเสาร์นะครับคุณรัชนีกร10กรกฎาคม42ช่วงกลางคืนเอาทะเบียนรถก่อนคู่หน้าเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเขากว่าที่จะไปถึงเป้าหมายที่กำหนดแต่คู่หลังเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่บาปประเคาะคือโทษทุกเสาหมายเลข7งานเงินความรักเป็นอย่างไรปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับงานจะเน้นเรื่องคนระวังมีปัญหากับ2ระดับก็คือผู้บังคับบัญชารวมถึงเพื่อนร่วมงานนะครับงานจะเป็นจังหวะเวลาที่โดดเด่นมากๆจริงๆอาจจะต้องรอในช่วงย่าง19ถ้ายังไม่ได้งานก็จะหางานได้สภาพคล่องปีนี้ยืนยันว่าจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิดวันที่6มิถุนายน2532นะคะเวลาเกิด 8:28 นาทีวันอังคารทำงานธนาคารอยู่ค่ะจะมีบ้านมีรถอายุเท่าไหร่ความจริงช่วงอายุย่าง29เนี่ยวงกลมตกเนี่ยนะฮะสักครู่หนึ่งเออไม่ใช่แป๊บหนึ่งจ้ะย่าง29ยังนะครับผมเน้นในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะต้องระมัดระวังนะเอาอย่างนี้ครับจังหวะเวลาที่เด่นก็คือในช่วง30นะอายุย่าง31นั่นเองนะครับรวมถึงอีก1ช่วงก็คือย่าง33 2ช่วงเวลานี้ถือว่าเด่นคุณอยู่แบงค์คุณได้เปรียบอยู่แล้วคุณได้ซอฟต์โลนนะครับคืออัตราเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษนะ2ช่วง31กับ33ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณ1นะคะเกิดวันที่1พฤษภาคม2530เวลาเกิด 6:30 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของคู่ครองค่ะเจอแต่คนหลอกแล้วก็การงานการเงินเป็นยังไงคะ 6:30 วันศุกร์นะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับของคุณเนี่ยจังหวะเวลาในเรื่องของความรักคือดาวเรือนคู่เนี่ยโคจรอยู่ในมุมอับนะครับหลบๆซ่อนๆก็ได้คนมีเจ้าของเป็นตัวสำรองอะไรพวกนี้เป็นไปได้ทั้งสิ้นหรือลักษณะของการยืนระยะความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะยาวเกณฑ์ความรักมีโอกาสจะได้ลงตัวอย่างจริงจังอาจจะต้องรอในช่วงอายุย่าง32ก่อนแต่ดูให้ดีนะครับว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือไม่ก็เหมือนอย่างที่คุณถามแหละคนหลอกก็มักจะมีการคบซ้อนส่วนเรื่องงานกับเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรดาวการเงินเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาทั้งสีทั้งกาลีนะครับแต่ว่าในแง่ของงานผมมองว่ายังมีโอกาสได้ขยับขยาย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณชลวิทย์ค่ะ19ตุลาคม2500เวลาเกิด 9:35 นาทีวันเสาร์นะคะถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุถามว่าจะร้ายแรงจะมีหรือเปล่าเดทเนี่ยเวลามีแล้วมันแรงก็ต้องระมัดระวังหน่อยก็บางคนเขามักจะคนที่เดินทางนะครับส่วนใหญ่ก็จะมักบริจาคโลหิตเป็นประจำแต่ถ้าใครสุขภาพไม่ดีก็อย่างน้อยไปทำฟันขูดเห็นปูดเป็นการแก้เคล็ดนะสักปีละครั้งถึง2ครั้งก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งปีจอนี้นะครับให้คุณละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับเครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มก็ได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้คนที่เขาขาดแคลนครับละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณม้อยอาจารย์จ้าชื่ออะไรคะชื่ออาทิวัฒน์ค่ะดูให้ลูกชายอะค่ะดูให้ลูกชายถ้าอย่างนั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกชายเนี่ยค่ะเขาเกิดวันที่27มีนาคม2527จ้ากี่โมงคะตีสี่ตี3:59นาทีจ้าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารจ้าโอเคน้องก็เป็นคนวัน
วันจันทร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง33นะค่ะจะถามเรื่องการงานนะคะเพราะว่าทางบริษัทเขาจะเอาพนักงานออก800ค่ะเขาจะมีสิทธิ์อยู่ในนั้นไหมคะหมายถึงว่าลดจำนวนคนอย่างนี้แหละฮะค่ะข้องใจแม่คุณแม่ก็เป็นทุกข์ค่ะเอาอย่างนี้ครับความจริงในดวงเนี่ยบอกว่ากรรมะเป็นมนตรีเนี่ยเหมือนกับว่าเขาน่าจะได้รับความเมตตานะความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งคุณแม่ฟังให้ดี ปีนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานเนี่ยเกณฑ์งานใหม่เขาก็ขึ้นไม่ต้องกังวลผมฝากเขาทำงานตอนนี้เขาทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะคะผมฝากอย่างนี้นะถ้าเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ให้น้องเขาลองมองหางานใหม่ไว้เลยฮะหรือคะใช่ครับเผื่อไว้ไง ไม่ใช่ด้วยสภาวะองค์กรแบบนี้ผมไม่ได้บอกองค์กรไม่ดีนะแต่เราก็ต้องมีแผนรองรับนึกออกไหมฮะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก่อนเพราะว่าเกณฑ์งานใหม่เขามีนะคะนะแต่งานเขาทำต่างจังหวัดเขาจะทำอยู่กลางทะเลนะคะตอนนี้ค่ะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไงเผื่อเหลือเผื่อขาดไปหน่อยแต่ผมมองว่าถึงยังไงเขาก็น่าจะได้รับความช่วยเหลือนะในเรื่องของงานค่ะนะครับแล้วก็ถามจ้ะแล้วจะถามเรื่องความรักเขาด้วยจะแต่งงานปีหน้านี่มันจะได้ไหมคะก็กำลังจะบอกว่าถ้าจะแต่งก็ให้แต่งปีหน้านะครับปัตตานีเป็นสีเดือนกุมภานะคะได้ไหมคะเดือนกุมภาประมาณเดือนกุมภาได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าจะต้องเลยไปจริงๆเอาอย่างนี้โอเคก่อนวันเกิดเล็กน้อยนะถ้าพูดคุยกันรู้เรื่องเจรจากันลงตัวก็ผมไม่ได้ขัดแย้งอะไรฮะค่ะไม่ได้ขัดแย้งอะไรวันที่19กุมภานี่มันดีไหมคะวันใช้ได้ไหมคะอาจารย์โอ้ยผมยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ทำข้อมูลในส่วนนั้นนะครับพี่แต่ว่าฝากบอกน้องเขานิดนึงถ้าแต่งงานกันแล้วเนี่ยในช่วงปีแรกก็ประครับประคองกันหน่อยแต่ผมว่าถ้าลักษณะงานไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยจะดีนะคือหมายถึงว่าถ้าน้องเขาต้องไปทำงานกลางทะเลใช่ไหมค่ะใช่อาทิตย์21วันที่จะกลับมาบนบก21วันนะคะอาจารย์ห่างๆกันหน่อยก็ดีในช่วงปีแรกนะหลังวันเกิดของน้องผู้ชายเนี่ยการอยู่ห่างกันถือเป็นการแก้ดวงแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์ก็ประคับประคองกันหน่อยช่วงปีแรกๆกันนะค่ะจ้ะแล้วก็เขาทำบุญเสริมอะไรคะอาจารย์ของเขาย่าง33เนี่ยฝากระวังมีปัญหาเรื่องงานกับผู้ใหญ่เท่านั้นเองนะครับให้เขาซื้อชุดสังฆทานยานะถวายพระสงฆ์หรือว่าบริจาคเงินซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ก็ได้ค่ะแล้วแฟนเขานี่เป็นเขาอยู่เขาดวงเขาสมพงกันไหมคะอาจารย์สมมติอะค่ะแฟนมีเชื้อสายต่างประเทศไหมครับพอทราบไหมฮะไม่ทราบเป็นคนไทยครับเขาจีบกันอยู่เป็นคนไทยค่ะแฟนเขาเคยอายุมากกว่าค่ะแฟนเขาเคยคบหาใครจริงจังก่อนหน้ามาเจอลูกคุณไหมพอจะทราบไหมไม่ทราบค่ะดิฉันก็ไม่ทราบค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลเอาเป็นว่าคนเป็นแม่กังวลนะคะไม่เป็นไรก็เกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยถ้าคนรักหมายถึงว่าถ้าเขาได้คนที่มีตำหนิเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ดวงนะค่ะก็ใช่ค่ะนะไม่ไรไม่ต้องกังวลนะครับเพียงแต่ว่าช่วงปีแรกเนี่ยให้ประคับประคองให้ดีค่ะจ้ะแต่สมมติเขางานตัวนี้เขามีสิทธิ์ได้งานใหม่ได้ใช่ไหมคะใช่คือถ้าเป็นผมเนี่ยคือในดวงเนี่ยบอกว่าปีนี้มันมีเกณฑ์งานใหม่ปีนี้มันมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลืออุปถัมภ์แต่ว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เป็นผมจะหางานเผื่อไว้นะไอ้ตรงนี้นะอาจารย์เดี๋ยวเล่าให้อาจารย์ฟังนะตรงนี้เขาก็เหมือนคล้ายๆรับใหม่อะค่ะอาจารย์แต่เขาเงินเดือนเขาจะไม่ขึ้นเขาจะเท่าเดิมเหมือนรับใหม่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วก็คือเหมือนกับว่าให้ออกก่อนแล้วก็ไปสมัครใหม่แล้วเขาจะคัดเลือกอันนี้เขาสมัครใหม่แล้วเขาคัดเลือกแล้วค่ะอาจารย์ที่ไปเรียกไปทำใหม่เนี่ยค่ะก็โอเคก็จบแล้วนี่ถ้างั้นก็ตัดไปตามเกณฑ์หมดทุกอย่างแล้วไงครับก็เป็นไปตามเกณฑ์หมดแล้วไงครับแต่เขาบอกเงินเดือนจะไม่ขึ้นให้เพราะเขาคล้ายพนักงานใหม่เขาพูดอย่างนี้นะคะอาจารย์ไม่เป็นไรคือความจริงเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก่อนวันเกิดได้ไม่นานสถานการณ์เรื่องงานก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้ามีการลาออกแก้เคล็ดนะครับและปีนี้สมัครรับใหม่ก็ถือว่ากระสมรูปดวงอยู่แล้วไม่เป็นไรถ้างั้นยิ่งไม่ต้องกังวลแต่ฝากระวังมีปัญหากับนายผู้ชายหน่อยแล้วกันค่ะค่ะค่ะนะค่ะแล้วลัคนาราศีเกิดชลบุรีก็ลัคนาราศีอะไรคะเกิดชลบุรีตี3:59นะจ๊ะค่ะตี3:59นาทีลัคนาอยู่กลุ่มนะครับแล้วก็ชื่อเขาเนี่ยมันเป็นชื่อเขามันเป็นกาลกินีใช่ไหมคะอาจารย์ชื่อสะกดหน่อยค่ะคุณแม่ออ่างทอทงสระอีจ้ะบ่แหวนมหานากาทอผู้เฒ่านอนหนูกะลันค่ะออ่างทอทงเดี๋ยวนะสระอี
อ๋อใช่เพราะเป็นคนวันจันทร์ไงก็ติดอ่างเขาอะตัวเขาเหรอเขาก็รู้เขาก็บอกให้แม่ให้เปลี่ยนให้ทีแม่ก็บอกแม่ตั้งให้หนูตั้งแต่ตอนหนูเกิดมาแม่ก็ไม่รู้เรื่องก็ตั้งไปตามภาษาไม่รู้เรื่องไม่ได้ดูหนังสือหนังหาก็อย่างนี้แม่ก็ไม่รู้บอกให้คุณแม่หรือคุณลูกก็ได้ครับไปที่ร้านหนังสือชั้นนำอะนะอ่ะคุณแม่ซื้อหนังสือมาแล้วค่ะถ้างั้นก็เลือกชื่อของคนที่เกิดวันจันทร์มาแล้วเดี๋ยวผมตรวจให้ก็ค่ะนะคุยกันกับลูกว่าชอบชื่อความหมายแบบไหนแล้วเดี๋ยวส่งมาแต่ชื่อนี่กำลังเลขเข้าดีไหมคะอาจารย์ก็มีออ่างมีสระอีก็ไม่ผ่านอยู่แล้วกำลังไม่ต้องดูกำลังเลขหรอกดูในแง่ทักษะก็สอบตกแล้วครับค่ะนะจ้ะอ้าวโอเคเนาะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะคุณมวยคุณอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อ SMS นะคุณอีทค่ะ1พฤศจิกายน2522เวลาเกิด 6:30 นวันพฤหัสบดีนี่สินการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นจะมีคนช่วยเหลือไหมคะมูละแปลว่าก้อนแปลว่าเยอะกาลีก็จี้ก็ตอนนี้ไม่แปลกที่มีปัญหาในแง่ของสภาพคล่องหนี้สินก็ผมทายไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอริเป็นสีก็เบาลงนะครับเบาลงแต่ว่าอย่าชะล่าใจนะคือมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนเป็นฟันปลานะฮะ37ตอนนี้ไม่ดี38จะหายใจหายคอคล่องขึ้นนิดนึงหรือว่าอาจจะมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำก็ได้หรือจะมีคนให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสภาพคล่องก็ได้อย่าชะล่าใจเพราะว่าถ้าเข้าย่าง39ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องเงินมีโอกาสจะเสียอีกรอบนึงนะเอาเป็นว่าก็ตอนนี้เข้าพฤศจิกายนไปแล้วเบาลงครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิด18กุมภาพันธ์2514นะคะเวลาเกิดเที่ยง34นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าค้าขายดีหรือเปล่าความรักการเงินโชคลาภเป็นยังไงบ้างค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีดาวการเงินเสียนะครับตอนนี้เงินเก็บก็ลดน้อยถอยลงนะครับของคุณเนี่ยหมั่นทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์นะครับชีวิตโคกระบือสุนัขแมวจรจัดช่วยช้างก็ได้นะส่วนความรักคู่ครองตอนนี้ย่าง46ถึงจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ตามนะครับผมจะทายแบบนี้ถ้ายังโสดจะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจหรือถ้าแม้กระทั่งถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ให้มีระวังจะมีบุคคลอื่นมานิยมชมชอบการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ทั้งพื้นชะตาและปีจรครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณแจ็คนะคะ8พฤศจิกายน2524ค่ะเวลาเกิด 20:40 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของการเงินปีนี้จะมีรถมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่าพฤศจิกตอนนี้ย่าง35เข้าปลายปีไปก่อนละกันนะจ๊ะเข้าปลายปีไปก่อนดีกันนี้เยอะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิดวันศุกร์ที่23กรกฎาคม2519เวลาเกิดค่ะบ่าย 3:07 นาทีนะคะเงินโชคลาภจะมีงานมีเงินมากกว่านี้ไหมคะตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะอันนี้ผมดูหลังวันเกิดนะความจริงถ้าวันเวลาข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะเข้าย่าง41เนี้ยกรรมะเป็นเดชนะครับเกณฑ์งานใหม่ก็เป็นสีฉะนั้นหลังมันเกิดไปแล้วขอให้ขวนขวายพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นนายเก่าคนที่เคยทำงานด้วยนะครับหรือว่าคอนเน็กชันกับคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้มีโอกาสได้เริ่มต้นนะการทำบุญเสริมชะตาในช่วงย่าง41ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับให้คุณหมั่นบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดหรือซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอนันต์ค่ะ16มีนาคม2519เวลาเกิด 7:00 นนะคะวันอังคารถามเรื่องของความรักการงานการเงินสุขภาพครอบครัวถามว่าจะหย่าจะได้รับเลี้ยงบุตรหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะครับผมอยากให้ผมใช้คือโอกาสที่จะห่างจากบุตรมีไม่ถึงดวงของคุณนะวันอังคารถูกต้องโอกาสที่จะห่างกับบุตรนามีอันนี้ก็เผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันนะครับเผื่อถ้าเกิดมันเป็นข้อตกลงทางกฎหมายก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับงานกับเงินดาวการเงินเสียอยู่ทั้งคู่นะดาวการเงินเสียอยู่ทั้งคู่เลยของคุณเนี่ยให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับและถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากให้ไปปล่อยปลาสัก19ตัวนะ
เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยนะครับก็ลองดูถ้าสมมุติว่ามันยังทันนะถ้ายังไม่ได้อยู่ในสภาวะที่แยกกันจะต้องฟ้องร้องเพื่อเลี้ยงดูบุตรถ้าพื้นชะตาเป็นแบบนี้โอกาสจะห่างไกลบุตรถ้ามันจะช่วยโน้มน้าวให้คุณเปลี่ยนใจอดทนนะประคับประคองความสัมพันธ์ให้ผ่านพ้นผมก็จะดีใจนะเพราะว่าเกณฑ์ ในแง่ของความรักครอบครัวเนี่ยพอหลังวันเกิดไปแล้วมันจะเบาลงมันจะเบาลงนะลองพิจารณาดูนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอนิตยานะคะ21มีนาคม2540ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:35 นาทีวันศุกร์งานเงินและความรักตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20นะครับงานก็ยังโอเคนะเพียงแต่ว่าถ้าหลังมีนาไปแล้วทำตัวดีๆรักษาสถานภาพความมั่นคงเพราะมันมีเกณฑ์จะเกิดปัญหาหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเงินทองช่วงนี้หมุนหน่อยครับ2ช่วงที่อาจจะช็อตนะครับก็คือช่วงปลายปีนะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งจะเป็นประมาณไตรมาสแรกของปีหน้านะครับส่วนความรักเป็นอย่างไรรักก็เหมือนกับงานนะครับถ้ายังโสดช่วงปี2ปีนี้อยู่คนเดียวไปก่อนถ้ามีคู่หลังวันเกิดไปแล้วก็มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณณรงค์ค่ะ28มกราคม2500เวลาเกิดบ่าย 3:00 ตรงไม่ได้บอกวันค่ะทำอะไรให้ถูกกับดวงชะตาปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับคุณณรงค์28มกราคม2500ความจริงดวงนี้ถ้าทำพวกของกินสิ่งสวยงามทำได้แต่ขอให้เน้นขายส่งเป็นหลักรวมถึงสถานที่ตั้งไม่ควรจะอยู่ติดกับถนนใหญ่นะและพื้นชะตานี้ทำอะไรก็ไม่มีฟลุกต้องออกแรงต้องขยันมากกว่าค่าเฉลี่ยของคนโดยทั่วไปครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณสวรักษ์ค่ะ26มีนาคม2529ในเวลาเกิด 11:15 นาทีพุธกลางวันค่ะเรื่องของการเงินเป็นยังไงคะพุธกลางวันถูกต้องกระดุมพระเป็นกาลีหาเงินได้น้อยก็ได้เสียเงินเยอะก็ได้ไม่มีโชคก็ได้นะครับก็ดาวการเงินมันเสียอยู่นะย่าง31นี้แต่ว่าด้านดีถามว่ามีไหมปัจจัยดีๆก็มีในแง่ของการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมาถึงการขอหยิบขอยืมก็เน้นในระบบเป็นหลักนะครับของคุณเนี่ยช่วงอายุย่าง31นี้นะครับไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาดีที่สุด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสาวลักษ์สักครู่ไปแล้วคุณกนกพรนะคะ4พฤษภาคม2512 6:39 นาทีวันอาทิตย์งานเงินปีนี้จะได้บวชลูกหรือเปล่าค่ะต้องดูดวงลูกจ้ะนะต้องดูดวงลูกจ้ะแต่พูดอยู่เสมอแหละเรื่องการบวชเรียนเนี่ยอย่าไปยึดถือว่าจังหวะเวลาแต่เพียงอย่างเดียวสิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอคือควรจะบวชเรียนเมื่อมีความพร้อมมากที่สุดพร้อมทั้งในเรื่องของจิตใจนะพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขการทำงานอะไรพวกนี้เวลาบวชเรียนจะได้ไม่มีอะไรวิตกกังวลจะได้ทำให้เต็มที่นะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณสาวลักษ์26มีนาคม2529เวลาเกิด 11:15 นาทีพุธกลางวันเงินค่ะเรื่องเดียวเลยค่ะเมื่อกี้ดูไปแล้วนะที่ว่าดาวการเงินเสียค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพีรพล29พฤษภาคม2535 2:04 นาทีวันศุกร์งานความรักโชคลาภการเงินค่ะอริเป็นกาลีนะครับถ้าไม่มีหนี้ระวังจะเป็นถ้ามีอยู่แล้วก็ระวังจะเพิ่มพูนเหมือนสายแรกที่คุยกันวันนี้นะครับเสียงโชคไม่เชียร์อยู่แล้วส่วนความรักคู่ครองปีนี้ผมทายดีนะถึงจะเป็นอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาข้องเกี่ยวก็คือทะเลาะเบาะแว้งกันยังไงก็มีโอกาสปรับความเข้าใจหรือแม้กระทั่งถ้าไม่มีคู่ก็จะมีคนให้ความสนใจนะปีนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะครับส่วนในเรื่องของงานแต่งานทายไม่ค่อยดีเลยนะครับกัมมะเป็นกาลีถ้ามีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปถ้ามีโอกาสขยับโต๊ะทำงานหันหน้าไปทางทิศเหนือได้ขอให้ทำนะครับแล้วถ้าเกิดทำงานประจำอยู่เนี่ยพยายามรักษาสถานภาพให้ดีซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณศินีพัฒน์นะคะ9พฤษภาคม2539เวลาเกิด 11:40 นาทีวันพฤหัสบดีค่ะถามว่าปีหน้าจะได้ไปต่างประเทศหรือเปล่าถ้าไปจะดีไหมคะ
ตอนนี้ย่าง21ถ้าจริงๆจะไปให้รอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าปีนี้ไปดูเหมือนจะมีปัญหานะคือหมายถึงในช่วงอายุย่าง21นะครับอันนี้ฝากพิจารณาแต่ถามว่ามีเกณฑ์ทั้งคู่หรือไม่ก็มีแต่ว่าถ้าจังหวะเวลาที่ดูแล้วไปแล้วน่าจะมีปัญหาน้อยเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงย่าง22ไปแล้วครับเอาล่ะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS กันได้นะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยประกันสักครู่ค่ะครับ